วันแรกต้นขี่จักรยานได้ระยะทาง 53/8 กิโลเมตรวันที่2ได้ระยะทาง 4/7/10 กิโลเมตรต้นขี่จักรยาน2วันได้ระยะทางต่างกันกี่กิโลเมตรวิธีคิดนะคะวันแรกขี่จักรยานได้ระยะทาง 5/3/8 กิโลเมตรวันที่2ขี่ได้ระยะทาง 4/7/10 กิโลเมตรโจทย์ถามว่า2วันได้ระยะทางต่างกันกี่กิโลเมตรส่วนที่ต่างกันนะคะก็คือวันแรกขี่ได้มากกว่านั่นเองก็จะมีระยะทางต่างกันต่างกันเท่าไหร่เราก็ต้องทำวิธีลบวิธีทำบรรทัดแรกวันแรกต้นขี่จักรยานได้ระยะทาง 5/3/8 กิโลเมตรวันที่2ได้ระยะทาง 4/7/10 กิโลเมตรโจทย์ถามว่าต้นขี่จักรยาน2วันได้ระยะทางต่างกันกี่กิโลเมตรต่างกันกี่กิโลเมตรต้องทำวิธีลบเขียนตามที่โจทย์บอกมาเลยต้นขี่จักรยาน2วันได้ระยะทางต่างกันเราก็นำระยะทางของวันแรกก็คือ5/3/8ลบด้วยระยะทางของวันที่2 4/7/10เป็นการลบเศษส่วนตัวตั้งอยู่ในรูปของจำนวนคละตัวลบอยู่ในรูปของจำนวนคละเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษเกินตัวส่วนเหมือนเดิมตัวตั้งตัวส่วนเป็น8ตัวลบตัวส่วนเป็น10ตัวส่วนเหมือนเดิมนะคะ8หาตัวเศษค่ะนำ8คูณ5เป็น40นำ40บวก3เป็น43 5/3/8เขียนในรูปเศษเกินได้ว่าเศษ43ส่วน8ตัวลบมีส่วนเป็น10เหมือนเดิมหาตัวเศษนำ10คูณ4เป็น40นำ40บวก7เป็น47 4เศษ7ส่วน10เขียนในรูปเศษเกินได้ว่าเศษ47ส่วน10เป็นการลบเศษส่วนตัวส่วนเป็น8ตัวส่วนเป็น10ตัวส่วนไม่เท่ากันยังทำการลบไม่ได้เราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเราจะทำ8กับ10ให้เป็น40ทำ8ให้เป็น40 8คูณจำนวนใดจะได้40 8คูณ5เป็น40นำ8คูณ5เราก็ต้องนำ5คูณ43 5คูณ43ได้215ทำ10ให้เป็น40 10คูณจำนวนใดจะได้40 10คูณ4เป็น40 10คูณ4ดังนั้น47ก็ต้องคูณ4 47คูณ4ได้188เป็นการลบเศษส่วนตัวส่วนเป็น40ตัวส่วนเป็น40ตัวส่วนเท่ากันแล้วทำการลบได้ตัวส่วนเหมือนกันนำมาเพียงตัวเดียวก็คือส่วน40นำตัวเศษลบกัน215ลบ188ได้เท่าไหร่คะ215ลบ188ทำการลบเลขค่ะลบกันได้27นะคะเศษ215ส่วน40ลบเศษ188ส่วน40ลบกันแล้วได้เศษ27ส่วน40เราก็จะได้ว่าต้นขี่จักรยาน2วันได้ระยะทางต่างกันเศษ27ส่วน40
กิโลเมตรตอบเศษ27ส่วน40กิโลเมตร